ที่วันนี้วันที่18นะวันที่18มีทองคำ1บาทครับแล้วพวกนั้นเขาเรียนอย่างมาเขาเคยมาทุกประจำมาอยู่ข้างหลังแล้วมองไม่เห็นคนมากอันนี้มาจากบ้านหนองไฮวัดบวรนิเวศพารามถวายทองคำ1บาทปัจจัย 4,740 บาทครับบ้านอะไรบ้านหนองไฮหนองไฮหนองไฮครับที่ไหนหนองไฮจังหวัดตอนนี้แหละครับหนองวัดบวรฮะเขาเอาเพิ่มเมืองอุดรนี่ครับหนองไฮอ๋อหนองไฮครับเพิ่มเมืองอุดรครับคืออุดรจะมีอะไรมาหรือว่ามันจะไม่ได้มาอย่างกองบินนะเราถามเฉยเลยกองบินนะกองบินนะกองบินมาอย่างถามแล้วกำลังจัดครับเข้ามากันแล้วกำลังจัดนักเรียนอุดรพิทยานุกูลชั้นม.6ทับ6จำนวนผู้หญิงผู้ชาย48คนครู3คนถวายปัจจัย 1,688 บาท50ตังค์ครับพี่ชายถวายหลวงตาอีกหมื่นหนึ่งพี่ชายเดชตีละยากรถวายหลวงตาหมื่นหมอให้หายป่วยครับพี่ชายชื่อเมียเคยมาเมียชื่อประภัยพรนะครับเออประภัยพรหมอสานิททำบุญมา 1,000 บาทครับเออหมอสานิทลงไป3ปีวันที่2 18สิงหาคมนายวิทยาสิงห์ทองยิ่งข้ารองผู้ว่าการจังหวัดย้อนการเมืองผู้มีจิตศรัทธาขอน้อมถวายผ้าป่าสงเคราะห์โลกแด่องค์หลวงตามหาบัวจำนวนเงิน 315,000 บาทตรงนี้ใช่ไหมครับท่านปัญญาร่วงไปได้3ปีแล้วครับ3ปีคือ8วันเสาร์ที่18สิงหาคมเมืองธรรมยาเราเคยชมท่าน
ที่เคยพูดเสมอว่าถ้าเป็นนักมวยแล้วเราต่อยท่านไม่ถูกท่านอาจจะต่อยเราถูกหลายหมัดแล้วว่าคือท่านเรียบร้อยมากไม่มีที่จ้องติคือว่าไม่มีที่จะควรแนะนำสั่งสอนอะไรเหมือนก็ต่อยไม่ถูกคือท่านเรียบร้อยอยู่แล้วท่านปัญญาแล้วขณะเดียวกันท่านอาจจะต่อยเราถูกไม่รู้กี่หมัดท่านปัญญาท่านเรียบร้อยมากนี่ก็พูดถึงเรื่องท่านปัญญาใช่ไหมว่าท่านจะพูดโดยความโดยใจจริงของท่านเหมือนกันนะว่าจะฟังเทศท่านอาจารย์ไปแล้วไม่อยากจะฟังเทศใครหรือว่าท่านนะไม่เหมือนเลยเทศที่ไหนฟังไม่เหมือนเลยจะฟังเทศอาจารย์แล้วมันซึ้งคือเทศที่จะภาวนาท่านภาวนาดีนะคือการภาวนาจิตใจดีสลายการเทศมันยิ่งรับเขาฟังดูดื่มดูดื่มนี่เราก็เทศตามขั้นของธรรมตั้งแต่เพิ่งฟาดถึงนิพพานเลยผู้สมันคงอย่างนี้แหละท่านฟังเทศท่านบอกว่าได้ฟังเทศท่านใจแล้วไม่อยากฟังใครเลยมันไม่ถึงใจท่านฟังเนี่ยท่านก็พูดคงดีนะพูดอย่างคงไปคงมาฟังเทศเทศใจนี่มันซึ้งอะไรเมื่อมาแล้วท่านลาไปเที่ยวมาอยู่นี่ได้สักสองสามปีเลยท่านก็ลาไปเที่ยวไปลาไปไหนแล้วไปแล้วกลับมาเอาลาไปเที่ยวทางนู้นทางนี้ฟาดถึงลพบุรีถึงไหนอ่ะแล้วก็ให้ท่านไปท่านจากนั้นมาแล้วเลยไม่ไปที่ไหนอีกเลยแล้วก็เลยถามอ้าวแต่ก่อนถึงเป็นหน้าแรงเป็นดวงสบายที่เห็นไปภาวนาเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูจากนี้นั่นมาแล้วไม่เห็นไปไหนเลยว่าโอ้ยไปที่ไหนก็ไม่เหมือนวัดป่าวัดตาตัวเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่เหมือนอาจารย์ของเราถูกป่ะต้องแปลงอยู่เวลาท่านพูดนะไปที่ไหนที่ไหนไปหมดไม่เหมือนเพราะว่าวัดท่านเองก็ไม่เหมือนเอาอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่เหมือนธรรมก็ไม่เหมือนเขาอีกเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยจนกระทั่งมาเลยไม่ไปไม่อยากไปไหนเลยไม่ไปเลยนะจนกระทั่งสัมมาภาพคือมาเสียอยากไปเที่ยวไปลาไปไหนก็ให้ไปถึงสองครั้งไปเที่ยวทางโน้นทางนี้นะท่านก็ไปตามวัดตามมาวัดวามก็มีพระมีเนรมีอาจมีธรรมมากน้อยตามแต่กำลังของครูอาจารย์ท่านไปลาไปสองปีสามปีไปปีละครั้งละครั้งเรื่อยเพื่อนก็มาสาวก็มาจากนั้นแล้วไม่ไปไหนอีกเลยเราก็เลยถามเขาบอกโอ้ยไปที่ไหนมันก็มีเหมือนวัดป่าวันตาถึงว่าตลอดถึงพระถึงเนรไม่เหมือนว่าเนี่ยไปอย่างนั้นนะเลยไม่ไปอยู่เลยจนกระทั่งท่านมรณภาพท่านเป็นพระที่เรียบร้อยจิตใจสูงนะจิตใจท่านละเอียดโอ้มากอยู่ทางด้านจิตตภาวนาที่มีหันมาจากนี่เราได้ยินจากท่านว่าแม่บังออนชลบุรีแม่บังออนชลบุรีถวายน้ำตาลมาร้อยกระสอบกระสอบละ50กิโลกรัมนู่นนั่นเต็มอยู่กระดังครับครับมีท่านพึกส่งอะไรมาเรื่อยแม้แต่หมาก็ส่งมาใส่เครื่องบินมาท่านพึกลูกชายคุณแม่บังออนมาพุ่งสกุลเศรษฐีนี่นะ ที่เขาโจมตีว่าท่านพึกเนี่ยเอาเงินของสงฆ์จากเขาเขียวไปสร้างอะไรสร้างรีสอร์ทสร้างรีสอร์ทนี่เสียเปรียบว่างั้นนะเอามาสร้างรีสอร์ทข้างล่างเขาบอกว่ามาอย่างนั้นนี่เราก็พอได้อ่านนี่เราก็แก้เดี๋ยวนั่นเลยครับฐานะของท่านคือฐานะคุณแม่บังออนไม่ใช่คนประเภทนั้นว่ะอยู่ในเมืองชนเราจะเรียกว่าเป็นระดับหนึ่งระบบฐานะการเงินการทองทุกอย่างไม่หดไม่ยาไหนจะไปเอาเงิน
ในวัดเขาเขียวมันมีกุฏิ 2-3 หลังเราไปดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเครื่องก่อสร้างก็ไม่มีมีตั้งแต่สัตว์แต่เนื้อแต่อะไรเต็มอยู่ในนั้นเรารอบอยู่นั่นนะอย่างนี้ก็พูดกันได้เลยแล้วคนเรานี่นะว่าเราแก้ข่าวให้ทันทีเลยออกทั่วประเทศไทยแล้วไปเห็นด้วยตาเราเองเราพูดไหมมีความจริงความจริงเต็มตัวเราบอกเชื่อถือได้แล้วว่ามีเลยแก้ข่าวให้เดี๋ยวนั่นเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ข้าศาสตร์นี่เราคนมันโจมตีกันอย่างนี้แล้วนี่เราไปเห็นหมดแล้วที่เขาโจมตีไม่มีที่ต้องตีแล้วแล้วไม่ต้องตีหาอะไรถ้าไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกชนดะไปอย่างนั้นนะมันก็เข้าเนื้อตัวเองคนประเภทนั้นนะเราก็บอกเนี่ยหนุ่มคุณแม่บอกอ่อนจำเพลิงนี่สกุลนี้เป็นสกุลเศรษฐีในเมืองชนบอกโกงๆเลยแล้วฐานะเป็นเศรษฐีนั่นแหละในเมืองชนนะนี่ก็ขอได้ทราบข่าวว่าเราสนใจอะไรแล้วจะส่งมาทันทีแม้แต่ที่สุดหมาก็ยังส่งมาไอ้ก็เรียกไอ้หัวก็นี่ก็มาจากนู่นแหละไอ้หัวเนี่ยมาจากนู่นแหละส่งเครื่องบินมาอีกไอ้หนึ่งไอ้ตัวไอ้อ้วนๆหน้าลากมากเห็นเราเล่นกับมันอยู่นู่นนะอยู่ตัวนั้นทำเอามาให้เรานั่นนะเรามาอยู่ตัวนั้นทำท่านก็ส่งหมามาส่งหมามา2ตัว3ตัวถ้าท่านจะเอาไปหมดก็ได้เอาไปกี่ตัวก็ได้ไม่เอาไปก็จะเอากลับคืนไงพอก่อนจะกลับแล้วก็สั่งไม่เอาไปหมาละเอาคืนแล้วก็บอกให้เอาคืนไปเดี๋ยวส่งมาอีกตัวหนึ่งขึ้นเครื่องบินมานี่นี่ไอ้เหินนี่ไอ้เหินไอ้หนึ่งไอ้เหาะส่งมาตัวนี้ไอ้เหินเนี่ย มาจากสันพืชกันแหละส่งอะไรต่ออะไรมานี่น้อยมาอะไรสกุลนี้ไม่ใช่สกุลต่ำต้อยนี่นะเราไปเห็นแล้วนี่ฮะในเมืองชนจะว่าเศรษฐีเป็นอันดับหนึ่งในเมืองชนก็ได้ไปดูนะครับตึกรามบ้านช่องอะไรการค้าการขายทุกอย่างกว้างขวางมากมายในขั้นเศรษฐีในเมืองชนไม่ผิดแล้วยังหาโจมตีว่าเอาเงินในอะไรวัดเขาเขียวมาสร้างรีสอร์ทดิฉันไอ้วัดเขาเขียวแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ไปดูมีกุฏิ3-4หลังกุฏิกรรมฐานเห็นแล้วเราปลื้มใจนะเป็นป่าจริงๆอยู่ในนั้นจริงๆไม่ก่อไม่สร้างอะไรเลยมีแต่ทางจงกรมมีอะไรเรียบร้อยแล้วเห็นรอยสักเต็มทั้งข้างเลยถามว่าสันนี่มีอะไรบ้างอ่ะมีพวกหมูพวกกวางพวกอะไรมาเยอะมาแถวๆกุฏินะมาเป็นเพื่อนนั่นแหละกับพระเสือก็มีอยู่นั่นอยู่ด้วยกันเราไปเห็นหมดแล้วที่นี่พูดออกมาตรงไหนมันก็ขัดกับความจริงเลยสิเราไปเห็นแล้วเอาอันนั้นออกประกาศแก้ข่าวให้ท่านพึกให้คุณแม่บังอ่อนแก้ข่าวสกปรกล้างมันออกว่าพวกนี้พวกสกปรกปากสกปรกว่าปากอมขี้มันมาพูดเลยว่านี่ปากอมคำสัตว์นะไม่งั้นไม่สะอาดแล้วบอกว่าแล้วก็ปากอมคำพูดเอาความจริงพูดแล้วว่างั้นเลยอย่างนั้นคนเราอยู่ดีๆก็หาเรื่องเดียวกันมันอะไรคือจิตมันสกปรกดูอะไรสกปรกไปหมดนะถ้าจิตสกปรกที่อย่างเดียวตาหูจมูกนี้เรานี่สกปรกไปตามๆกันมันออกจากใจตัวเองสกปรกก็ไปวาดภาพหรือไปว่าคนอื่นในทางไม่ดีไม่งามอะไรคนนั้นไม่ดีนี่คนอื่นไม่ดีคือใจตัวของสกปรกถ้าใจสะอาดแล้วไม่มีขีดนินทาใครผิดบอกว่าผิดไปเลยจากนั้นหายเงียบไม่มีคำว่าจะตีขีดนินทาคนนั้นเป็นอะไรไม่มีผิดก็บอกว่าผิดถูกก็บอกว่าถูกโกงไปเลยอย่างนั้นนะเอาท่านนี้หันหน้ามาท่านนี้มีอะไรก็ว่ากันท่านนี้สุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีถวายหลวงตา 10,000 บาทใครอัมพลเขาชื่ออัมพลมยุรีพีรพลพรมณีพรเพชรประเสริฐชัยกุลถวาย 10,000 บาทจากจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอะไรสุพรรณบุรีโอ้จังหวัดสุพรรณครับอืมนี่ครับสุพรรณนี่เราก็เคยไปสิวพรนี่ก็ชื่อศิวพรใช
ใช้ประสิทธิคุณค่ะใช้ประสิทธิคุณเขาจะกราบขอขมาหลวงตาเขาเคยล่วงเกินคำถามเขาเอาบอกไปขมาอะไรเป็นอะไรมันดื้ออะไรมันไปตีพระตีมาตีหลวงตาด้วยให้หลวงตาให้อภัยเยอะว่าไงเดี๋ยวเราจะยุหมาในวัดไล่กัดหลวงพี่ไปแล้วหมามันยังรักเจ้าของอันนี้ไม่รักครูอาจารย์ยังไงกันเข้าใจไหมตั้งแต่หมาเราเลี้ยงมันเป็นรักเจ้าของจะตายไปเราเป็นคนกำลังมันจำดีดีเตียนครูบาอาจารย์ชู้หมาไม่ได้นี่อ้าวอย่างนั้นที่การรับขมาโทษกันต้องรับอย่างนั้นการก็ต้องสั่งสอนอย่างนั้นใช่ไหมต่อไปอย่าเป็นอย่าทำนั่นก็หมายว่างั้นเลยให้หลวงตายกโทษให้ด้วยนะคะนะบอกท่านเคยบ่นว่าท่านนะคะว่าไหนว่าไงว่าจำดีอะไรเราพูดกันสนุกสนุกจำดีอะไรจำดีอาจารย์ไม่ได้จำดีว่าอะไรถึงจะบอกว่าไปครูอาจารย์ทำไมหลวงตาดุจังแล้วก็หลวงตาดุจังแล้วก็ดุจังดุมากฮะดุมากแล้วก็พูดคำหยาบพูดคำหยาบแต่ตอนเนี้ยก็โยมก็รู้สึกตัวแล้วว่าท่านพูดตรงนะคะท่านพูดอะไรตรงตอนนี้เข้าใจดีแล้วหลวงตาพูดอะไรตรงไปตรงมาแบบธรรมะเข้าใจธรรมะของเมื่อก่อนไม่เข้าใจแล้วมันไปโดนกับอะไรเข้าล่ะธรรมะลงอาจารย์มันเป็นน้ำดับไฟหรือเป็นน้ำชำระสกปรกแล้วมันอาจจะไปโดนสกปรกเข้าไปเนี่ยความสกปรกมันไม่ถูกใจมันก็ซัดกันบ้างกับอาจารย์ให้อภัยทุกอย่างแล้วแหละไม่มีอะไรกับโลกนี้เราจริงๆนะเราไม่มีอะไรจริงๆกับโลกเนี่ยค่ะคุณคณะท่านสมฤกษ์และญาติมิตรนะคะทำบุญถวายท่านปัญญาทำเป็นต้นแล้ว 40,000 แม่ชีจอยถวายมาทำไม่ทันอีก 10,000 เป็น 50,000 วันนี้เจ้าค่ะพอใจพูดเลยขาดนิทานทางนี้มาขัดจังหวะก็เลยลืมอย่างเงี้ยเลยจะอะไรจังหวะไหนมาต่อกันลืมแล้วอาทีนี้ก็คุณอรพินอาชีพสมุนทำบุญให้ทุกคนที่รอรับบัตรเกิดเชิญ 5,000 ที่มีมาถวายวันที่12อีกนิดหน่อยแล้วก็ทายทานน้ำผึ้งและอาหารสดจากหมอคุณเมธนาราบันเทิงเจ้าค่ะอันนี้หลวงตาต้องขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายไว้เลยนะเพราะเราก็คือเราไม่มีอะไรกับใครพูดอะไรๆความอันนี้ความจัดความจริงก็พูดไปตามความจัดความจริงหรือหากจะตลกบ้างก็มีทัศน์ธรรมอยู่ในนั้นที่จะให้ตลกแบบขบขันไปแบบโลกจริงๆแล้วไม่มีอย่างนั้นถึงตลกก็มีทำแทรกอยู่ในนั้นแหละเพราะจิตนี้ไม่เป็นโลกมันเป็นธรรมล้วนๆแล้วถึงจะใช้จิตยาเหมือนโลกก็ตามธรรมมีในนั้นเสร็จเนี่ยอันนี้เรายอมรับเรื่องร่างกายนี้มันเป็นสนามโลกธรรม8คือร่างกายจิตยาการแสดงออกต่างๆนี้มันเป็นสนามโลกธรรม8ที่จะเข้าประสานกันได้โลกธรรม8ได้ลาบได้ยศได้ยินทาสนเสริญสุขทุกข์โลกธรรมแปดนี่เรื่องกิริยานี้มันเป็นได้แล้วเราไม่ว่าล่ะคือกิริยาที่แสดงออกต่อโลกสมมุติมันก็มีสูงๆต่ำๆเป็นธรรมดาแต่จิตใจที่เต็มไปด้วยเมตตานี้เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยแล้วไม่มีอะไรกับใครแม้เขาจะเอาพูดง่ายๆมันเต็มยศนะนะเขาจะลากคอหลวงบัวหลวงตาบัวนี่ไปฆ่าหนึ่งนะหลวงตาบัวจะไม่มีอะไรเท่าเมธีเมธายเป็นการโต้ตอบในส่วนอกุศลกับเขาจะไม่มีเลยตายด้วยความบริสุทธิ์ของเราล้วนและเต็มไปด้วยเมตตาจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จะให้ชี้ตัวชี้แช่นใดกับเขาเมธีเมธายไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสสิ้นจากใจแล้วจึงไม่มีตายก็ตายเต็มตัวเราต้องเป็นเราเต็มตัวย่างก็เราเต็มตัวนั่นนะแต่กิริยาแสดงออกนี่มันเป็นสนามโลกธรรมถ้าเขาพอใจเขาก็ชมเชยไม่พอใจเขาก็ตำหนิเป็นธรรมดาเราก็ยอมรับเพราะสนามนี่เป็นสนามโลกธรรมยอมรับทั้งหมดในโลกธรรมแต่นี่ไหนมารับไปแล้วนะหลวงตาเจ้าค่ะ
ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลรวมถึงผู้มีจิตพลอยยินดีขอน้อมถวายทองคำจำนวน2บาทเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเพื่ออุทิศถวายแด่หลวงพ่อปัญญาปัญญาวุฒิพงศ์ขอในทรงแห่งทานนี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีปัญญาเป็นอาวุธสามารถจะเกลเป็นสมุทรเฉดทานเข้าสู่วัตถุนิพพานได้โดยง่ายโดยทั่วกันทุกท่านเธอ2 บาทครับพอใจพอใจพอนี่ก็เข้าสมองที่เราช่วยชาติคราวนี้ทองคำเราได้เข้าสมองไม่น้อยนะมีเท่าไหร่พุ่มกับครับเพราะทองคำเราที่ได้เข้าสมองคราวนี้เท่าไหร่11,572กิโลครับนั่นนะ11,572ครับ72กิโลครับ11,572กิโลนี่ทองคำที่เข้าข่าวหลวงในการช่วยชาติข่าวนี้เข้ามากถึงขนาดนั้น10,000 กิโล1,000 กิโล500 กิโลก็มีแค่2ครับ572กิโลครับ572กิโลเดี๋ยวเข้าข่าวหลวงให้เราเข้ามากทองคำตั้ง10,000 กว่าเนี่ยมันของน้อยมาเลยทองคำเข้าข่าวหลวงเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยในเมืองไทยเรานี่มีสมัยใดบ้างที่ได้ทองคำเข้ามาสู่เกาหลีกันก็สมัยช่วยชาติเราเนี่ยได้ทองคำ 11,572 กิโลเท่าเกาหลีของเราเนี่ยทองคำจึงไปแข็งอยู่เป็นความสง่างามเป็นแก่นของชาติไทยเราอยู่ในนั้นใครจะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องอะไรเลยไม่รู้ก็ตามทองคำเครื่องยืนยันแห่งความมั่นคงของชาติเราออกประกาศอยู่ในข้างหลวงประจำอยู่แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะคุณดอลลาร์อะไรมากดอลลาร์ได้10 ล้านกว่าอยู่10 ล้าน200,000เท่านั้นแหละดอลลาร์สำหรับทองคำเนี่ยว่าร้อยทั้งร้อยจะรั่วไหลไปไหนไม่ได้นี่ละการนำชาติโดยความเป็นธรรมนะจะไม่มีเจ้าของเองก็ไม่มีแม้แต่ศิษย์เบสาจะบุญหยิบปาระใจว่าได้เอาของท่านหลายบาทด้วยความให้เป็นธรรมหรือเป็นลักษณะขโมยเราดิเราไม่มีแม้แต่ศิษย์เบสาเราเข้าวัดเลยวัดเลยเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยออกเข้าเต็มเกี่ยวเต็มเหนียวเลยจริงถ้าเขาไม่ได้ไปหนึ่งเบอร์หนึ่งไปอะไรว่าป้อมคณะเราบุญสั่งน้ำพร้อมทุกหลานทุกท่านนะคะกราบถวายบูชาคุณองค์หลวงปู่เป็นการจำเริญเงินเงินพอใจชัดปัญญา3 ปีนี่เหรอครับครับวันนี้วันที่18เป็นวันสิ้นนะใช่ไหมเขาบอกชัดปัญญาสิ้นมันกลัววันเหรอใช่ว่าไงเห็นท่านบอกเป็นเห็นท่านลบบอกว่าเป็นวันเผาศพท่านเผาศพท่านวันที่18เหรอเหรอครับครับโอ้เอาละเอาละพอใจพี่ป้อมไม่ได้มาเจ้าค่ะก็เลยให้คุณอ่อนเป็นตัวแทนเออเออเวลาเป็นไงถวายหลวงปู่ปัญญาตัวพ่อแทนมาแทนได้ตัวพ่อเลยมาแทนแล้วขอแต่เจ้าค่ะของลูกด้วย10,000 บาทเจ้าค่ะพอใจพอใจไปนะ18ก็เราก็ลืมพระบัญญัติสิ้นไปได้3 ปีนี้นะลืมลืมใช่ทรัพยาครับทัศน์ละทรัพยาก็มีอยู่เสียวทรัพยาทรัพยาเออเอาว่าอ
พระเอยะก็วิธีเสียงธรรมเพื่อประชาชนกราบร้องถวายปัจจัยแต่องค์หลวงตาจากการรวมรับใจของศรัทธาประชาชนทั่วสารทิศเป็นจำนวนเงินไทย 34,925 บาทเนื่องจากอันครบรอบมรณภาพของท่านปัญญาไปนะผมก็มรณภาพว่าน้อมระลึกถึงคุณของพระหลวงพ่อปัญญาวัฒโธนะขอจะไปรักษาตัวนะท่านฉลาดครับปัญญาเราแพ้ท่านแพ้อย่างหลุดลุ่ยนะไม่ใช่แพ้ธรรมดาว่าขอถึง5ครั้งว่าขอว่ามาขออยู่กับเราถึง5ครั้งข้าคืออยู่ที่2ที่3ที่4ก็ไม่รับมาตลอดครั้งที่5ท่านมาขอพักชั่วคราวท่านว่าได้หลายอย่างใช่ไหมแสดงว่าท่านฉลาดกว่าเราพอครั้งที่5เราขอท่านไม่อยู่ก็ไม่ว่าแต่ว่าขอพักชั่วคราวขึ้นมาท่านว่าท่านก็เป็นพระดีพระดีเราหาพระดีอยู่แล้วจะปฏิเสธไปไหนได้ใช่ไหมมันก็เข้ากันได้สนิทเลยตั้งแต่ว่าท่านมาอยู่ดูไม่เท่าไรปีพิชวรภาพสามวันตั้ง40ปีหรืออะไรครับ41ปีเออมาพักชั่วคราว40ปีนี่เราแพ้ท่านนะก็ขอ5ครั้งครั้งที่5ถ้าไม่รู้ครับเมื่อได้อยู่ก็ขอว่าพักชั่วคราวก็ขอว่าพักชั่วคราวว่าถ้าก็ยืนตลอดยืนตลอดแล้วเราหาพระอยู่นี่แล้วจะปฏิเสธไปได้ไรท่านเลือกดีกับดีแล้วก็เข้าขันได้เลยพระสุภาพก็มีตั้ง40ปีแต่ว่าท่านเฉลี่ยตามมาเรื่อยตั้งเฉลี่ยท่านยึดท่านได้ยังแล้วท่านปัญญาพอมาเสียชีวิตเออลูกหลานที่ว่าทำการรวมศึกษาให้ฟังกันจ้างเนื้อจ้างตัวไปตั้งแต่บัดนี้นะความรู้คุณชายเป็นเครื่องประดับตัวก็เป็นการทำมาหาอาชีพทางเดียวที่กว้างขวางว่าแต่ตัวของเราต้องเป็นคนดีรับรองเอาไว้นะถ้าความประพฤติตัวดีแล้วความรู้วิชาก็เป็นเครื่องประดับกันถ้าพอรู้ชาดีจากการประพฤติตัวไม่ดีใช่ไม่ได้ล่ะตามไปปฏิบัติไม่ว่าใครว่าไม่ว่าโยมก็ตามการปฏิบัติตัวไปสักฝ่ายก็สิ่งอื่นได้หาอะไรดีสู้หาคนดีไม่ได้หาพระดีเป็นของหายากนะหาคนดีให้หาตัวของเราจะไปหาที่อื่นที่ใดหาตัวของเราดีถ้าไปหาก็ไปหาครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกติตัวอย่างเพื่อนฝูงที่เป็นกติตัวอย่างหรือเป็นคนดีคนดีมาเป็นกติเพื่อนสอนเราแล้วเรื่องการนั้นเราก็กลายเป็นคนดีไปเพื่อเชื่อไปหาครูหาอาจารย์ตัวอย่างนี่พยายามฝึกตัวต้องกับพระบวชเป็นพระจงรักษาเรื่องฝึกตัวเองว่าในชีวิตของพระกับชีวิตของคารวะชีวิตของพระท่วมไปเลยอะชีวิตของคารวะจะหายไปนี่ในชีวิตของพระถ้าจะมาบวชมาจงรักษาเรื่องดีแล้วก็เคลื่อนไหวทุกอย่างให้เป็นเรื่องของพระของพระของพระเรื่องของพระว่าญาติโยมอะไรอย่างนี้ลบไปลบไปอะไรที่มันเป็นข้าศึกต่อความเป็นพระลบออกหรอกอะไรที่มันเข้ากันได้กับความเป็นพระก็เข้ากันไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาบอกว่ามีในบวชด้วยเจ็ดสิบสามปีแล้วครับถ้าบวชมาเจ็ดสิบสามปีก็พุทธภาพุทธญาก่อนปัญญาสิงหา
ก็ควรมาเรื่องจริง3ปีสัก3เดือนเนี่ยต้องกระบวนมานะพศ77บวชวันที่2พฤษภาคม2477พอจะสร้างถึงปัจจุบันพฤษภาพิจุลากรกฎาสิงหาแล้วก็73ปีสัก3เดือนถ้าจะบวชมาแล้วก็ชีวิตทุกอย่างความเคลื่อนไหวไปมาเป็นเรื่องของพระล้วนๆเลยเกิดปัจจุบันชีวิตเดี๋ยวความเคลื่อนไหวของคารวะอะไรช่วยไม่ขัดตอนความเป็นพระก็กลมกลืนกันไปเลยถ้าอะไรขัดกันก็ปัดออกปัดออกปัดออกเรื่อยไปในช่วงจะเรียนหนังสือในเบื้องต้นจริงๆเรียนได้ประถมสามเพราะงั้นเราจะได้มาพูดนี่ดวงตาป.3แล้วเนี่ยปฐมสามคือแต่ก่อนมันเป็นปฐมสี่นะเริ่มเรียนที่แรกมาตั้งเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านตาดโรงเรียนบ้านตาดแล้วก็เป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สามเรียนอะไรได้ป่ะสอบได้ปฐมสามแล้วออกเลยครูก็ครูปฐมสามนะเยอะไปเรียนประจบประถมสามออกอายุพอไม่พอก็ให้ออกนี่เราประจบประถมสามแล้วออกเลยแต่จริงๆว่าหลวงตาป.3ประจบสามไม่แต่ก่อนไม่มีประถมสี่ไม่เพราะหลังจากนั้นเขาก็ตั้งประถมไหนไม่รู้จนกระทั่งตัววันเราจำได้แต่เราเรียนจบชั้นภูมิประถมสามแล้วหยุดจากนั้นก็ต่อละทีนี้เล่นไม่แน่นอนนะตั้งจากปฐมสามมาแล้วไม่ทราบว่าเรียนอะไรต่ออะไรจนกระทั่งป่านนี้เลยแต่ถ้าจับได้จริงๆก็สามทั้งนั้นแหละนะเนี่ยปฐมสามไปกับนักทำตรีโทเอกก็สามไปเรียนก็สามก็เลยเป็นสามมาด้วยกันเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันเลยเราเป็นโยตาป.3ไม่ผิดแค่3หมดไงพอว่าพอจบประยันสามประโยคที่เราตั้งจะสัจจะอธิษฐานไว้นะบอกว่าพอได้สามประโยคได้เป็นปากเป็นทางของการดำเนินปฏิบัติทำได้เป็นอย่างดีได้ตัดข้อเนี่ยออกเลยระหว่างนั้นเพราะงั้นพอจบประสามใครจะให้อยู่อะไรไม่อยู่ออกให้สอนรักษาบุญบารมีบุญไม่ออกจะสอนตัวเองออกมาปั๊บเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเลยเข้าหาท่านก็ใส่เพี้ยนแล้วไปออกท่านก็ขึ้นเวทีฟาดกันเลยจะนิสัยนี้ก็ดีอย่างนี้นะคือมันเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเวลาลงใจกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านแล้วนั่นเอาตายว่านะไปฟังเทศฟังธรรมที่แรกสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเรียนไปแล้วล่ะท่านก็บอกว่าผลนิพพานพระบุญนิพพานท่านนั่นแหละจะคิดเด็กที่เรียนไปแบ่งไปกี่มีหรือไม่มีนะมีกันละจะหาที่ตรงกันนี่แหละไปหาพ่อแม่หัวใจบ้านท่านฟาดไม่ขาดสบายเลยไปมาขวนหรือฟาดไปหนึ่งก็อยู่ชั่วเอื้อลงใจแล้วทีนี้ก็ซัดเลยแหละอะไรก็ดีอย่างเด็กนิสัยดีเป็นนิสัยที่ขาดโผล่แต่ถ้าเป็นทางโลกแล้วเป็นมหาโจรไม่ได้ตายอยู่กับในเรือนจำไม่ได้ตายอยู่กับที่ไหนตายอยู่ในป่าในเขาปัดกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วสิเป็นขันบาจวนมันจะถอยใครจะไปตายที่ไหนตายได้ทันทันสู้ตลอดเลยนี่ถ้าว่าเป็นฝ่ายทักชั่วเดี๋ยวเราต้องเป็นมหาโจรเจ้าหน้าที่ปัดกับเจ้าหน้าที่นี่ตายไหนตายได้เลยไม่คิดจะให้ได้จับมาเป็นนักโทษเข้าเรือนจำเป็นอันว่าไม่ได้จับยังไงก็ตายต่อสนามรบกับเจ้าหน้าที่เขาล่ะให้ถอยไม่ถอยถ้าจะให้เขาจับไปยอมตัวไปเข้าคุกเลยคงไม่มีแล้วซัดเขาไม่ตายเราตายเลยนิสัยเป็นอย่างไรเห็นมาเวลามาทางธรรมพอลงใจแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันมาฟังเทศน์หลวงปู่ว่าแล้วลงใจล่ะลงใจสุดขีดพ
ขาเดินมาจะไปถึงที่พระกุฏิเลยนะฮะว่าไงที่นี่มาฟังธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วถึงใจแล้วที่นี่หาที่ต่อเสียได้แล้วว่าไงที่ถามตัวอะไรต้องตายเขาสู้ว่าว่านะตายเท่าดันคือจะให้ได้มาขวนิพพานเหมือนท่านแม่มาขวนิพพานให้เห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เราสงสัยอะสงสัยมาขวนิพพานนี่นะนี่น่าอยู่เนี่ยถ้าเข้าถึงใจเรียนสุดท้ายนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเอาละที่เอาตายเขาว่าสัตว์กันอันนี้กับไปกรรมฐานกับไปคนเดียวอีกนะมันอันนี้ใส่อันนี้เป็นอย่างไรล่ะคือไม่เอาใครไปด้วยมันเป็นรับไหลบาไว้ไม่แรงรับผิดชอบกันละสิหนึ่งองค์สององค์สามองค์รับผิดชอบนี้เป็นน้ำไหลบามันไม่รุนแรงไปคนเดียวเท่านั้นพอไปคนเดียวออกท่อเดียวคู่คู่เลยแล้วพ่อแม่คุณจ่ายบ้านก็เสริมซะเลยนะเพราะว่าจะไปกับจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวถ้าขึ้นกันฉี่เลยนะถ้าไปหาไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านนะนะเพราะท่านรู้นิสัยเราอยู่กับท่านมาสักเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านดูนิสัยดูความจริงจังเพราะเราเป็นยังไงท่านดูหมดแล้วเพราะแล้วก็เป็นมหาด้วยไปหาท่านเป็นมหาแล้วการศึกษาเนี่ยก็ไม่สงสัยแล้วก็มีแต่ทางด้านปฏิบัติไปหาท่านไม่เคยมีเรื่องปริญญาไปดีนะแล้วถ้าว่าท่านไม่ทราบเราต้องว่าเราเป็นมหาตั้งแต่ท่านขู่เราขนาดแรกนะว่าใครมานี่ว่าก็ผมไปนะก็ท่านเดินจงกรมบื้อเราไปกลางคืนบื้อไปดูกุฏิดูศาลาเอ๊ะก็ไปวินิจฉัยกุฏิวินิจฉัยศาลาเอ๊ะเดี๋ยวถ้าว่าเป็นศาลาก็เป็นศาลากรรมฐานก็รู้สึกจะเล็กไปสักหน่อยคิดนะถ้าเป็นกุฏิก็จะใหญ่ไปสักหน่อยนะเพราะว่าใครมันอยู่เนี่ยท่านเดินจงกรมท่านอยู่กลางคืนนะพอท่านนี่ก็บอกก็ผมท่านก็ใส่เลยอันผมเป็นตะคนหัวล้านมันจะมีผมตรงเทียนใบลานเอาข้านทีละโอ้เปลี่ยนพวกทันทีผมชื่อมหาบัวก็ว่ากันสิไอ้นี่ผมจะดีแย่เอาทีตั้งแต่เด็กมันจะมีผมเพราะอีกเนี่ยยังยิ่งถึงใจนะเดินไปก็ตั้งแต่สร้างเลยทีเรียกเทพขวัญผ่านท่านแผ่วขวัญผ่านที่ไหนว่าไล่หาอาชาตามที่ไหนหาพระโพธิบาลที่ไหนไล่ประจำต้นไม้ภูเขาหิมะอากาศท่วมจักรวาลไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมแท้กิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจเอาฟัดออกไปดีเปิดด้วยนี้ด้วยภาวนาถ้าก็ใส่เพียงสมบัติสมเจตนาที่เราบูหาอาชาตามก็พูดแถวโกงๆเลยว่าเพื่อพระนิพพานเท่านั้นมันเป็นวิริยจิตจะให้หลุดพ้นในชาตินี้ถ้าก็ใส่เรื่องจากนั้นมาก็เอาอะไรไปภาวนาไปคนเดียวตลอดท่านเสริมด้วยไปภาวนาไปคนเดียวเพราะท่านเห็นความเป็นอยู่ของเราที่อยู่กับท่านเป็นยังไงมีความตั้งอกตั้งใจขนาดไหนอยู่ด้วยกันท่านดูตลอดเวลาดูพระดูเดชที่มีอยู่กับท่านเราท่านจะไปดูยังไงเวลาละท่านจะเที่ยวว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยเอาท่านมาไปองค์เดียวนะใครจะไปอยู่ท่านนะท่านเห็นใจของเราว่าเด็กว่าเอาจริงเอาจังไปตลอดภาวนาเที่ยวภาวนาอยู่9ปีฟันกับยืนเลยไปองค์เดียวตลอดเลยก็ไม่มีโอ้ท่านไม่มีค่าเลยให้ไปพอใจเดี๋ยว9ปีเต็มเลยฟันกับยืนเลยตั้งแต่ภาษา7ถึงภาษา16นั่นแหละลงเวทีฟันกับยืนเลยไปโลกตัดเสียใจกับที่วัดดอยธรรมเจดีย์ดังที่เคยพูดแล้วนะวันที่5พฤษภาคมสว่าง493เวลา5ทุ่มเองแล้ววัดดอยธรรมเจดีย์นั่นแหละฝ้าดินถล่มระหว่างที่เหล็กกับธรรมขาดสะบัดลงจากใจกระเทือนมากนะร่างกายนี่โผล่เลยมันเป็นอะไรไม่รู้มันรุนแรงมากนะที่เหล็กกับธรรมขาดสะบัดจากการร่างกายนี่มันโผล่ออกมาเลยนะกระเด็นขึ้นเลยมันไหวแรงก็ร่างกายเราอยู่ธรรมดาเมื่อมันร่างกายมันไหวพุ่งออกมาเลยมันจะเหมือนกับฟ้าดินถล่มนะท่านละอ้อนี่เป็นเครื่องหมายมันรุนแรงจิตที่มันรุนแรงขนาดนั้นนั่นแหละที่นี่มันก็จ้าขึ้นมาเลยแล้วไม่เคยข้ามเคยคิดโอ้โหเป็นขนาดนี้เลย
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอทราบแล้วทราบเราทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอเป็นอย่างนี้แล้วเหรอพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้โอ้แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นอยู่เดียวกันได้อย่างไรมันเป็นแล้วดันใครคิดใครคาดไว้เมื่อมันเป็นขึ้นอย่างจังๆเห็นอย่างจังจะปฏิเสธได้ที่ไหนมันก็ต้องยอมรับว่าเป็นอันเดียวกันเท่านั้นว่าพุทโธธัมโมสังโฆโลกเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมทั้งแท้ดันมันขึ้นในหัวใจและคาดไม่ได้ละบทปัญหาได้ละอย่างนั้นมาก็อยู่ในป่าในเขาไม่ว่าที่มันจะสอนใครจะพาติดตามตลอดนะพาละติดตามเราไปที่ไหนอยู่ไม่ได้กี่วันละเดี๋ยวพาตามเนี่ยพาตามเนี่ยเราชอบอยู่ป่าในเขาคนเดียวตลอดมาถ้าต้องติดตามเนี่ยขาดครูขาดอาจารย์ด้วยเพราะแม่ผมจะไม่บรรลุภาพไปแล้วเนี่ยภาวะเว่ว่าเดียวก็ติดตามไปตามมาก็อยู่กันไปสุดท้ายก็มาเอาโยมแม่บวชเรื่องมันถึงได้ใหญ่โตขึ้นมาเลยเป็นท่านหาบูชาแล้วพูดอะไรวัดอย่างนี้นะทั้งพระทั้งประชาชนในครอบในครัวในวัดในกลายเป็นช่วงเป็นฐานไปหมดมันมากกว่ามันก็เลิศเทอะสิจะแนะนำสั่งสอนดูดาว่าเก่าใครทันมันไม่ทันนะพิธีการของเราของเขามันจะเลือกเธอเป็นแบบเดียวกันหมดหาราคาหาราคาไว้ได้กิจการทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้กับเพื่อนบ้างต่อบ้างมันกลายเป็นช่วงเป็นฐานไปหมดนะแล้วก็รู้แต่จิตโดยต้องบอกละจิตเพราะมันมาเกี่ยวข้องกันก็เลือกเธอประจำตามกันถ้ากันจำมาละนี่จะ9โมงนะแล้วก็จำเวลาพวกฟังเทศฟังธรรมอย่ามาฟังอยู่เฉยนะทำเป็นธรรมแท้นะกิเลสเป็นกิเลสแท้ทำคนให้เดือดร้อนให้เสียหายได้แท้กิเลสทำคนให้ดีให้ดีเลิศได้แท้คือธรรมจำเอาปฏิบัติพี่ใช่พอหมดแล้วนะทุกอย่างทำพอนะแล้วเหลืออะไรว่าจะคุณล่าเหรอผมท่านเอกต้องใช้เป็นจังหวัดครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกครับตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีครับแล้วอะไรครับนี่ว่าเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีครับก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ7203มหาวิทยาลัยเป็นอาคารเกิดเหตุครับเพื่อดูแลรักษาคนไข้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงแบบนี้ก็อาคารก่อสร้างเนี่ยใกล้แล้วเสร็จครับก็จะมีเรื่องมาขอความกรุณาจากท่านหลวงตาว่าเราจะขาดงบประมาณบางส่วนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ครับก็ขอบริจาคเครื่องเอ็กซเรย์หนึ่งเครื่องมูลค่า8,000,000ครับมาขอเครื่องเอ็กซเรย์1เครื่อง8ล้านบาทครับ8ล้านบาทครับ อ๋อ แล้วก็มีหัวล้านหัวเดียวเนาะ8ล้านบาทมันจะสู้กันได้ไหวได้ไงครับก็8ล้านบาทก็มันจะไปขอบ้างมาสักล่ะเอ็กซเรย์ก็เราก็เคยให้ทีไรเคยให้ก็ไม่เคยได้ยิน8ล้านบาทเหมือนนี่มันเป็นอะไรวะเออให้เอ็กซเรย์หรือให้อะไรนี่ให้มากกว่าโรงพยาบาลมันเป็นไงถึง8ล้านบาทมันได้เอ็กซเรย์พิจารณามาจากไหนบ้างเครื่องปกติที่สุดแล้วครับถึงเครื่องที่ใช้สำหรับจุดอุบัติเหตุโดยตรงครับเป็นเครื่องปกติที่ใช้กับตึกอุบัติเหตุทั่วไปแล้วทำไมถึง8ล้านล่ะแล้วก็คือคำถามเลยนี่คือว่าเราเคยให้เครื่องเหล่านี้มาบ้างต่อบ้างแล้วเราโรงพยาบาลตากเอ็กซเรย์ดีนะไอ้ว่างต่อมาไอ้ที่ทำไมฟาดถึง8ล้านเลยเนี่ยนี่เข้ามาหาว่าหลวงตาบัวเป็นมหามันใหญ่แล้วมหาก็ว่ากันบางที่ฟาดจะ8ล้านเข้ามาเลยเหรอมันจะชื่ออยู่ได้เนี่ยคือเป็นเครื่องสำหรับไม่ได้อ่านด้วยฟิล์มนะครับเป็นอ่านด้วยระบบเอาว่าเราต้องไปชาร์จเฮ้ยครับไม่ค่อยเป็นเครื่องที่ไม่อ่านด้วยฟิล์มเป็นเครื่องที่อ่านด้วยระบบภาพถ่ายทางเราทำเป็นทางจอภาพครับเพราะว่าตึกกับตึกของเอ็กซเรย์เนี่ยมันห่างกันคนละตึกแล้วเราใช้เครื่องนี้ในการทำงานและถ่ายทอด
ข้อมูลออกไปทำให้ทำงานสะดวกขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ต้องมีการล้างฟิล์มครับทำให้ประหยัดกว่าแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ค่อนข้างถูกที่สุดนะครับบอกเครื่องนี้ไม่ใช้ฟิล์มใช้เขาไม่ใช้ฟิล์มมาอ่านเกี่ยวเอ็กซเรย์ใช้ระบบถึงแพงใช้ระบบทางจอภาพครับใช้ระบบอะไรระบบจอภาพเครื่องอะไรนี่นะครับไม่ได้เหมือนเครื่องสลายไม่เหมือนเครื่องทั่วไปไม่เหมือนเครื่องทั่วไปครับแต่ร้านครับอะไรคนไข้เป็นคนไข้ประเภทไหนล่ะก็ถึงจะฟาดถึง8ล้านแต่ร้านก็เป็นคนไข้ธรรมดาเหมือนกันเลยนะครับคือเครื่องเอ็กซเรย์ปกติเนี่ย2ล้าน5อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าอ่านฟรีครับเพราะว่าบอกเครื่องปกติเอ็กซเรย์ทั่วไปก็2ล้าน5แสนบาทเราเคยให้ว่าแล้วเพราะว่ามันเป็นผิดปกติที่เราถามแบบนี้มันไม่ได้เป็น8ล้านอย่างนี้นะมันก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยทศล้านทศล้านด้วยทั่วไปหมดนะ8ล้านแล้วคุณจะสมบัติตากันเลยบ้างครับว่าครับที่มันต่างคนตรงที่แปลงสัญญาณไงครับเพราะว่าเครื่องที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มครับไม่ใช้ฟิล์มใช้อ่านด้วยระบบแต่ละมันแทงแทงตรงนี้แหละครับมันแทงตรงที่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช้แทบจะไม่ใช้ฟิล์มแล้วครับเพราะว่าเขาใช้ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยสามารถไปดูที่ตรงที่อื่นได้เช่นหมออย่างดูตรงห้องฉุกเฉินหรือดูตรงผ่าตัดเนี่ยก็ดูได้โดยที่ไม่ต้องดูฟิล์มครับตัวอย่างครับก็จะเป็นเครื่องอันนี้เป็นส่วนประกอบของเครื่องเลยส่วนที่แพงเป็นส่วนที่ใช้ในการแปลงภาพให้เป็นภาพดิจิตอลนะครับแพงตรงนี้นะครับเราดูก็เห็นดูกันแล้วกันได้แล้วเนี่ยเราต้องมาเรื่องนะภาษาจับบัวถ้าเกิดมากับพ่อพ่อพ่อแม่จับบัวไม่เคยเห็นแล้วจับบัวจะไปเก่งกว่าพ่อกับแม่มาจากไหนจะไปรู้อย่างกันอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ข้าจะไปเอากระเพยมาพิจารณาว่ากันไปใช่ไหมพอเข้าใจเรื่องแล้วจะกระยาจะยาเข้าใจเลยนี่แปลได้ก็เข้าใจก็จะสะดุ้งแล้วดีมันเข้าใจจนสะดุ้งว่าไรตัวเราแค่ตัวเดียวเป็นร้อยล้านคือการก่อสร้างนี่ใช้งบประมาณ340 ล้านในการก่อสร้างตึกทีนี้เครื่องมือเนี่ยตึกหมดไปแล้ว340 ล้านถูกครับก่อสร้างไปแล้ว340 ล้านตึกหนึ่ง345ครับเป็นตึก9ชั้นครับมีห้องผ่าตัด5ห้องครับตึก9ชั้นห้องผ่าตัด5ห้องเป็นตึก9ชั้น340ล้านเนี่ยแล้วก็ห้องผ่าตัด5ห้องอันนี้เครื่องเอ็กซเรย์ครับ8ล้านเลย8ล้านบาท8ล้านครับใช่ก็เท่ากับชื่อว่าการอำเภอที่เขาอยู่บนเราไปเปิดชื่อว่าการอำเภอเขาขอแปลร้านสร้างชื่อว่าการอำเภออะไรแล้วก็ให้ที่ทำอะไรให้เขาอยู่บนเราไปเปิดชื่อว่าการอำเภอเมื่อ2-3 วันนี้นั่นเสียราคาแปลร้านแปลร้านเข้ามาแปลร้านที่เข้ามาตายมันจะบัวตายเพราะเขาว่าไงแล้วยังมีการขอสร้างกันเยอะนะเรื่องใหญ่ก็ชื่อว่า12 ล้านกำลังเริ่มสร้างผมแบ่งเล็บแบ่งเล็บแบ่งใหญ่แบ่งเล็บไปแล้วเขาอยากแบ่งร้อยเขาแต่งแล้วผู้เขียวอีก12 ล้านตึกโรงพยาบาลกำลังสร้างเยอะอยู่นะแบ่งน้อยแบ่งเล็บก็แบ่งน้อยสร้างโรงพยาบาลแบ่งน้อย11,550,000 11,550,000 เนี่ย11,550,000ก็แล้วแล้วก็ผู้เขียวก็11,200,000อยู่ได้ก็รับทราบเหมือนกันเรื่อยๆไปดูบัญชีก่อนก็ได้ก็ไปดูบัญชีเงินก่อนก็ได้ดูว่าให้หลวงแอบสร้างไว้หลายแห่งว่าไปดูบัญชีเงินก่อนก็ได้แล้วก็ได้แล้วครับว่าแล้วถ้ามาเกิดได้เราก็มีแต่หัวร้ายพี่มันไม่มีหัวมันใช้งานไม่ได้มันร่างเฉยร้านออกประกาศโลกก็แสดงว่าเราเปิดมานี่ร้านเข้าใจไหมเราตั้งหัวเราร้านมันร้านไปอย่างนั้นถ้าตัวอะไรต้องแบบร้านนะโอ้มันไม่ทันเราแล้วคือไม่ทันจริงๆหมู่ทุกร้านทุกทางใครมาก็ขอเราก็ขอ
เราเป็นคนฝ่ายให้ฝ่ายเดียวให้ไม่ผ่านคือเงินมันไหลมาไม่ผ่านถ้าซื้อมาต้องสร้างบ้านเป็นเงินมั่วไม่ได้นะคือคิดอยู่นี่ก็ยังไงว่าจะได้แห่งผู้เขียวก็คิดเหมือนกันกว่าสร้างจุดสองท่านให้โรงพยาบาลกำลังสร้างผู้เขียวแล้วแรงน้อยก็เชื่อสุดต่องานสร้างโรงพยาบาลอยู่ไว้ก่อนกำลังแรงนี้กำลังสร้างมันก็ดักว่าเท่าไหร่คือมันไม่ทันไม่ทันนอกจากนี้คือมาขอผิดว่ายังเยอะนะมาเรื่อยเรื่อยต้องแจกได้โอ้ใช่ไหมก็ค่อยๆจ่ายก็ได้ครับเพราะมันเป็นตึกมัธยมสำหรับรักษาประชาชนทั่วไปนะครับก็บอกครับถ้าท่านหลวงตาเมตตาจ่ายเป็นงวดๆก็ได้ครับก็ประมาณงวดเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่งวดเท่าไหร่เขาบังคับไหมไม่บังคับครับแล้วไม่บังคับไม่บังคับตามกำลังเงินครับเพราะเขาไม่บังคับเป็นงวดๆก็ได้ครับมันต้องเดี๋ยวให้มันต้องบอลผ่านชั้นยาวไปอย่างนั้นมันถึงจะได้ถ้าเจ้าจ่ายมีผู้นี้ก็ไม่มีเงินให้ถ้าผ่านชั้นยาวไปมีค่อยถูกค่อยใจมีแรงมันแบบนี้ไปก็พอได้ครับโอ้ยแต่ละก็ออกปากก็ออกปากร้องแล้วก็ไหนดีต้องอยากดีนี่แปดล้านหรือเปล่า8ล้านบาทครับเอ็กซเรย์ครับเครื่องเอ็กซเรย์นะสมัยใหม่ทางขอนแก่นก็เข้าไปดูโรงพยาบาลหมาก็ค่อยเอาหมาไปขอรักษาเขารักษาหมาให้เอาไอ้อะหมาก็เอาไปโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วเขารักษาหมาเขาก็รักษาให้4เรามีโอกาสแล้วไปอะไรมาไปพักป่าทำไมพักป่าเขาไปต้องเข้าไปโรงพยาบาลหมาไปอยู่มันก็เจอเอ็กซเรย์นี่อะไรนะว่าต่างเราก็บอดไปต่างบอดเลยนี่อะไรเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์อะไรเอ็กซเรย์หมาว่าไงนี่มันราคาเท่าไหร่5 ล้านนี่ให้เขาแล้วเราจะไปเงินเขายังไม่ให้ยังไม่ได้เอาให้เขาก่อนแล้วไปได้แล้วจอดไปนี่ไปอยู่ตามไปเจ็บที่เจ็บหรืออะไรจะเป็นอะไรลงไปบ้านนี่ก็ได้ไปอยู่5 ล้านเป็น10 ล้านกว่าละ5 ล้านกว่าไปคราวที่2คราวแรกอันเดียวเอฟเฟคอันเดียว5 ล้านไปครั้งที่2เจ็บได้กว่านี่อะไรขัดข้องจะเป็นในโรงพยาบาลหมาว่าก็เถอะไม่ใช่หมาอย่างเดียวพวกสัตว์พวกควายพวกวัวอยู่นั่นโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ให้ดีค่าร่างกว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลสัตว์เป็น10 ล้านกว่าแล้วอย่างนั้นอย่างว่าโอ้ใช่เลยก็เนี่ยเอาที่เอาจ่ายไปเพื่อก็ได้นะครับจ่ายได้จึงงวดก็ได้ครับได้ได้ครับถ้าจ่ายเสียไม่ได้แล้วครับเอาให้ไปงวดไปแล้วครับเฮ้ยเราถูนั่นไถ่ไปเมื่อใครก็จะเป็นใครก็จะเป็นไม่จะเป็นก็ไม่มาขอคนเราใช่ไหมล่ะต้องมาพึ่งได้จึงต้องมาขอทั้งที่พ่อมีอะไรก็เอาให้ทั้งไรให้ไปจะเหนียวก็ให้แบบนี้ให้แบบให้บอกว่าตั้งแต่งวดเท่าไรงวดหนึ่งเท่าไรบอกเดี๋ยวกลับเรียนท่านลบแล้วก็บอกอ้วนให้ไปดำเนินการแล้วก็กลับเรียนท่านลบเรือท่านลบท่านลบครับเออไปพูดอยู่ไปตกลงครับหมอทางอยู่เรื่องเดียวท่านลบเข้าใจอยู่เราไม่เรื่องท่านที่จ่ามาเรื่องท่านจะให้ผ่อนเป็นงวดผ่อนกับบริษัทผ่อน
ไว้จัดที่เดี๋ยวให้ทางนี้ก็พูดคือต้องให้ครับตกลงกับบริษัทให้บริษัทจะยอมไหมให้ทางนี้ไปตกลงทางไว้จัดให้ตกลงกับบริษัทจ่ายไปวดจ่ายไปวดครับเนี่ยเราไม่เข้าใจสิบริษัทไม่ยอมเข้าใจเหรอบริษัทไม่ยอมก็ไม่ได้จัดการเขามีเงินสำรองครับบกครับบกครับบกจะทำได้หมดเดี๋ยวปฏิวัติทีเดียวได้เลยครับคือเงินเนี่ยเราต้องใช้เกือบร้อยล้านในการจัดหาก่อนทางการแพทย์และเยอะกว่าประจำตึกดังนั้นเราก็มีเงินสำรองอยู่บางส่วนซึ่งใช้อย่างไรก่อนแล้วดังนั้นเราก็สามารถเงินสำรองนี้ก็ไปใช้ไปเรื่อยๆได้ครับเดี๋ยวเขาผู้ขอเขาไปตกลงกับบริษัทแล้วก็แจ้งท่านลบทราบจ่ายเป็นงวดๆได้เออแล้วคือฉันได้กลุ่มเลยเราไม่ให้หยุดเพราะเราจ่ายตลอดถ้าฉันหยุดเฉยจ่ายอยู่ตลอดด้วยมีสำรองรอบว่าจะเท่าไหร่เท่าไหร่340ถ้าจะเอายกคืนเอาให้กลุ่มมาง่ายไม่มีอะไรบ้างจ้ะเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์อะไรไว้เข้าใจให้จ่ายผ่านทางทหารให้จ่ายผ่านทางทหารไม่ให้จ่ายบริษัทโดยตรงจ่ายทางผู้ขอนี่ครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจ่ายเข้าไปอันดับแรกเขาสำรองอันดับแรกเขามีเงินทุนสำรองไว้ก่อนเขาก็เอาเงินเป็นประกันกับบริษัทไว้ก่อนผู้ตาก็จ่ายเป็นเงินรวดครับรวดอยู่ตัวเท่าไหร่สำรองว่าเดี๋ยวจะนำประกาศเรียนภายหลังนะครับงวดละเท่าไหร่เอา200,000-300,000ก็บ้านได้แล้วอ้วนถ้าเพราะฉะนั้นเราไม่เคยจ่ายเรียบร้อยจะจ่ายเสร็จสิตั้งเงินแสนขึ้นไปเลยเป็นงวดก็ดีแล้วไม่ว่าที่ไหนต้องตั้งเงินแสน200,000ขึ้นไปแหละส่วนมากไอ้แสนดุก็ค่อยมีแต่ละว่าแสนดุขึ้นไปเลยใครก็ไปถามคนเขามีเงินสำรองก็ได้ที่ใช่ทีนี้เขาบอกว่าจะเอาลงตาเป็นหลักว่าจะให้งวดละเท่าไหร่ต่อเดือนจะให้งวดละ1 ล้านก็ได้จะให้งวดละ1 ล้านก็ได้ครับผมเออได้1 ล้านครับ2เดือนเหรอ8เดือนครับ8เดือน8เดือนให้งวดละ1 ล้านเดือนกี่วัน8เดือนหรือเอากี่เดือน8เดือน8เดือนครับ8ล้านงวดเดือนละล้านสู้แล้วไม่มีหัวสนฟ้าเลยเอาไปตลอด8เดือนก็ไปหนักมันจะจักสู้ว่าไว้ครับได้เบาครับงวดละ1 ล้านงวดละ1 ล้าน8เดือนเดือนละ1 ล้านครับจะ8เดือน8เดือนแต่งวดทำ8งวด8เดือนครับเอาไปครับครับผม8ล้านงวดละ1เดือน8เดือนเหมือนเรา8เดือนเขาจะมาหวดเมื่อไรตามนี้ตามไปเลยตามไปเลยไม่ต้องตายได้เท่าตายตาคันดินตายอ่ะเนี่ยทำบุญให้หลวงพ่อปัญญาครับเออทำบุญให้หลวงพ่อปัญญา 1,000 บาทหน่อยได้เลยหน่อยครับหน่อยลูกศิษย์หลวงตาครับนึกว่า1 ล้านบาทจะเอาเข้างวดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่ามันโบโขละทำบุญให้หลวงพ่อปัญญาอีก 5,000 บาทคุณวัดศิลป์เตชะทิติและภรรยาตอนแรกที่หนึ่งนะนี่นะหน้าตลาดได้อยู่นะหน้าตลาดรวมได้18,133 บาท18,133 บาทเออนางสาวอีกเดี๋ยวเก็บเรียกคนสมน้อยไว้อย่างนี้มันจะขึ้นถึง8 ล้านเลยเหรอเก็บนั่นเก็บนี่แล้วนี่เนี่ยไปรวมเป็น8 ล้านนะจะได้มาจากไหนไม่จะอยู่อย่างนี้ไปจากนี้แหละเทศเมื่อกี้ที่บอกว่ากิเลสมีแต่ทำลายธรรมะทำให้ดีจนถึงดีเลิศคณะผู้ร่วมบุญบูชา3,000เจ้าค่ะ อันนี้มีผู้ถวายวัดป่าภูแฝกเขตพันคุณเอกลินสอนรัก 1,000 คุณพิสิทธิ์คุณบัวขาว 1,000 คุณวิภาสีคุณนรมน 1,000 รวมผลนี้ 10,000 เจ้าค่ะพอใจพอใจไม่อ่านแล้ว
เลยลุกไม่ขึ้นอีก3โมงแล้วดิถอนนะฮะยังไม่ได้ถอนก็นั่นแล้วครับเดี๋ยวท่านพ่อเลยยุ่งกันอยู่นี่ขออนุญาตนิดนึงจะชี้แจงเกี่ยวกับวันมรณภาพของหลวงปู่ปัญญาให้ทราบโดยทั่วกันวันมรณภาพจริงๆวันที่18กรกฎาคม47แต่เพื่อความเหมาะสมและสะดวกจึงมาทำบุญในวันที่18สิงหาคม50นี้แล้วก็วันเผาศพท่านปัญญาวันที่28สิงหาคม50แล้วก็มีเท่านั้นเหรอผมว่า49ท่านผิวท่านลบจดผิดมาเนี่ยผมว่าปี49อะไร47 47ยังไงว่าวันเขาศพ28สิงหา47แล้วแล้วอะไรอีกอ่ะก็ให้ใครทราบทั่วกันว่าที่เขามาทำบุญวันนี้เพราะว่าสะดวกสะดวกกับพวกลูกศิษย์โอ้ยวันไหนเอามาเถอะนะมันสะดวกทั้งนั้นละจะเอามาให้เอาว่าเอามาเลยนึกไปอะไรแล้วไปแล้วเดี๋ยววันที่18 18เผาไปแล้วเดี๋ยวว่าอะไรจะให้พรโอ้ทองคำวันนี้ได้5บาท75สตางค์ครับพอใจพอใจ5บาทเข้ากับเราก็ปานได้แล้วอิจิตังปฏิตังสุหาธิปเมวสมิชโตสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโคมีนาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังก็จะลุกเลยทั้งพูดทั้งนั่นทั้งดูนาฬิกาทั้งร่างกายไอ้หมาล่ะอยู่ในบ้านเนี่ยจับมือกันI'm going to go to the hospital.